ครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่ชีวิตดูเปลี่ยนไปยังอ้างว้างยังเสียใจยังคิดถึงวันที่ผ่านวันที่มีแต่เราจบยังวะมันว่างเปล่าเหงาจับใจคิดถึงเธอรู้ไหมคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวเฮ้ยไม่ต้องตัวกันเลยสวัสดีค่ะดิวค่ะโคกหินค่ะวันนี้อยู่กับรายการของเราสองคนในรายการเจ็บขาหนีค่ะเช้าอีกภาพหลุดพระสงฆ์เล้าลมกันว่าเน็ตค่ะพระสงฆ์สองคนเอามือลูบไล้กันไงพี่แล้วก็ลูบไปที่หัวนมแล้วก็จูบกันค่ะซึ่งเราไม่สามารถจะมีภาพขึ้นอย่างคนอื่นได้ก็ปริ้นเอาจากกระดาษเราไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นมีอะไรเลยคือมีไปกับก้องก็บอกควรจะสึกคืออีดอกมันไม่ควรสึกคืออันนี้คืออย่างนี้คือทำไงรู้ไหมครับพี่ฉีกฉีกหนูไปอยู่ไหนรู้ไหมคะวังสลาลมกับพี่ไปเคอร์เกลสดาซอยปงซอยหนูไปเต้นยาวๆได้เลยอีดอกทำไมแฟนคลับรายการเรียลิตี้ชอบเข้าไปเม้นด่าด่าอ๋อต้นฉบับแบบไม่ให้เกียรตินั่นเองครับเบิร์ดไงที่ร้องว่าทำไมต้องเธออะเพราะฉันต้องมาปิดไฟอะไรปิดปากคือถ้าจะเวลาปิดปากไปแก้คางนี่แล้วก็คือเหมือนประมาณว่าคือนักร้องรุ่นใหม่ถือไม่สินักร้องรุ่นใหม่เนี่ยเขาบอกว่าทำดีกว่าแกทำไงคะก็คือเหมือนประมาณว่าจิ๋วกับเบิร์ดแล้วจิ๋วร้องเวอร์มากก็เลยแบบไปคอมเมนต์ด่าเบิร์ดตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูต่างประเทศก็พอๆกันค่ะไม่ต้องไปใส่ใจมากมายหรอกเชื่ออะไรวะอะไรวะเฮ้ยอะไรวะงูว่ะคือมึงเขียนอะไรกันมาวะอีกคนที่สองเขาบอกงี้เป็นกระแสครับมันมาเดี๋ยวก็ไปปีไหนก็โพสต์บ่นๆแบบนี้แหละครับก็คือเหมือนกับว่าเอาเพลงของรุ่นเก่ามาทำใหม่ถูกปะแล้วมันก็เพาะแล้วมันเพาะทำไมอ่ะเออน้องนี่แล้วทำไมต้องตั้งไปถึงว่ามึงอ่ะทำไมต้องตั้งมาลองอย่างนี้เพราะฉันก็เลยเปลี่ยนไปเพราะรักเธอแม่จิ๋วร้องไงคะแม่จิ๋วเพราะฉันก็เลยเปลี่ยนไปเพราะรักเธอแม่จิ๋วร้องอย่างนี้ด่าเวิร์ดไหมมันก็ต้องแล้วแต่เวอร์ชันเวอร์ชันมาเขาตั้งกระทู้ขึ้นมาว่าเอสุภชัยหรือเสนาหอยมันอยู่ที่ตรงนี้ดูบ้างจนทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ว่ามันคือใครมาดูน้องๆคนแรกเขียนว่าไงรู้ไหมครับพี่เอสุภชัยค่ะจากคุณข่าววาดให้หนูเป็นสายลับบอกว่าอ๋อนี่คือรูปเอสุภชัยนี่ถ้าอีนี่คือเอสุภชัยณเดชน์ตายนะอีดอกณเดชน์วิ่งหนีใครที่คุณเอสุภชัยได้เมื่อไหร่มันต้องมีคนไปแล้วแกสังเกตแอมเมสมาหรือเปล่าเป็นถุงขยะอีดอกให้ดูอีกรอบให้ดูอีกรอบไม่เดี๋ยวตอนไปตัดเพราะว่าให้เขาตัดนี่คนนี้ก็บอกว่าน้องแสงดาวฝั่งตะวันออกบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวแล้วก็อีพวกขี้นี่มันเอาหัวอะไรคิดชื่อวะมีอสุจิคารุอึด้วยอสุจิคารุอึอีดอกอะไรวะอีนี่เอาประตูหลังแรงมากที่ตรงนี้เขาบอกนี่น้องเอสุภชัยกับพี่เขาชื่อไอสุภเชยอันนี้ก็เฉยๆเขาบอกว่าบอกตรงๆแยกไม่ออกจริงๆว่าไม่ว่าเป็นใครอย่างงี้ไงอีกคนน้องบอกว่าที่แขนนั่นถุงดำใส่ขยะใช่ไหมครับพี่จะบอกเลยค่ะว่ามันคือแล้วก็สุดท้ายบอกว่าใครเนี่ยเขาซื้อกระเป๋าใบนึง300,000ใช่เห็นแล้วหอยเนี่ยถุงนึงได้มันโหลนึง300,000ก็ได้เอ็มอีดอกคุมได้ทั้งบ้านเลยทีเดียวนะคะอันต่อไปเขาบอกว่าตกลงเอสุภชัยจริงๆใช่ไหมนึกว่าเสนาหอยอีดอกก็มาเสนาหอยสรุปทุกวันนี้กูก็ยังไม่รู้ว่ามันคือเอสุภชัยหรือเสนาหอยไปซูมให้มันดูรูปอีกทีสิ